วัสดีค่ะชาวเขาสนมูเตลูค่ะอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาทำนายสำหรับคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโดยไพ่เดอะคีย์บายชัญญาและไพ่อื่นๆไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะการงานคุณจะจบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงสามารถทำได้สำเร็จแม้จะต้องเดินทางหรือฉุกระหุกนิดนึงนะคะมีบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆการเงินค่ะช่วงนี้เงินก้อนเก่าๆกลับมาหรือเป็นช่วงเวลาได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยหรือคอมมิชชั่นอะไรบางอย่างค่ะแต่ดีค่ะเรื่องความรักเพื่อนเก่าคนเก่าแฟนเก่ากลับมานะคะแต่ระมัดระวังนิดนึงเรื่องรักสามเศร้าค่ะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ด้วยสุขภาพระวังของมีคมบาดระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้คุณอยากที่จะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพูด PR ประชาสัมพันธ์เซลล์ดีมากๆนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยค่ะแต่บางครั้งพูดไม่ออกหรืออึดอัดกับคนรอบข้างเรื่องการเงินช่วงนี้อิสระอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างลงทุนได้ค่ะแต่ก็ต้องดูดีๆในสิ่งที่คุณถนัดด้วยความรักคิดถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะแต่คุณเป็นคนที่รักใครรักเทหน้าตักเลยสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันค่ะเรื่องการงานยุ่งยุ่งวุ่นๆนะคะและจะต้องมีการซ่อมแซมผลงานต่างๆหรือปรับสูตรอะไรบางอย่างเพื่อดีขึ้นช่วงนี้ผู้ใหญ่ตัดปีกไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจหรือไม่ค่อยช่วยอย่างที่คิดเอาไว้การเงินเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่างค่ะและสำหรับความรักไม่ค่อยจู่จีกันเลยมันจู่จีกันมากขึ้นจะดีนะคะเรื่องสุขภาพแม้เจ็บป่วยแต่มีคนดูแลดีนะคะคุณมีเรื่องอึดอัดที่ซ่อนเร้นปิดบังอะไรอยู่งานยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไม่ค่อยมีเวลาค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะได้มีเพื่อนคู่หูหรือมีคนเข้ามาช่วยงานนะคะให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความต่างๆคุณอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการเงินชอบพูดว่าไม่ค่อยมีตังค์อันนี้ต้องถอนคำพูดนะคะเราพูดว่าเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยหรือรวยอยู่นะคะและสำหรับเรื่องการเงินมักจะได้อะไรมาแบบฟุกๆปาฏิหาริย์หรือถูกหวยค่ะเรื่องความรักช่วงนี้อยากจะทำให้ตัวเองทั้งหล่อทั้งสวยมากยิ่งขึ้นจะได้เจอจากเพื่อนคนรักแนะนำหรือเพื่อนนะคะวนกลับมาเรื่องสุขภาพช่วงนี้เจ็บคอร้อนในระวังของร้อนฟืนไฟค่ะการงานคุณกำลังลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้บุหลานบริวารลูกน้องดื้อหรือไม่ค่อยมีบุหลานบริวารนะคะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบัวพ้นน้ำผ่านพ้นไปได้ค่ะการเงินแบ่งจัดสรรปันส่วนมรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยคอมมิชชั่นห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันหรือเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงไม่ได้คืนค่ะสำหรับเรื่องความรักถ้าได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเครียดนะคะอีกคนจะไปอีกคนจะคอยดึงเอาไว้หรือเกี่ยวข้องกับเด็กบริวารเรื่องสุขภาพปวดบริเวณหลังคอบ่าไหล่ระวังเรื่องโรคซึมเศร้าไบโพล่าหรือปวดไมเกรนค่ะเรื่องการงานคุณอาจกำลังจะหาจ็อบ2หรือจ็อบ2อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีทั้งจ็อบ1จ็อบ2หรือการสมัครงานใหม่ๆการเดินทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทำบุญนะคะเรื่องการเงินมีเกณฑ์เสียเงินมา5เดือนแล้วหาเองจ่ายเองใช้เองเหนื่อยเองขอใครไม่เป็นค่ะฟันฝ่าอุปสรรคเรื่องความรักมีเกณฑ์มีรักซ้อนหรือคนโสดจะเจอพ่อไม่แม่ไม่อันนั้นดีนะคะแต่ถ้าใครไม่โสดระวังรักซ้อนค่ะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ด้วยสุขภาพช่วงนี้ปวดหลังค่ะเรื่องการงานผู้ใหญ่รักและเมตตางานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามการศัลยกรรมคลินิกต่างๆหรือเซลล์ PR ประชาสัมพันธ์เรื่องความสวยความงามเครื่องสำอางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเรื่องการเงินรั่วไหลค่ะช่วงนี้รายจ่ายเยอะไปดูน้ำรั่วหลังคารั่วไฟกระพริบไฟดับกระเบื้องแต่กระจกร้าวต้องซ่อมนะคะไม่งั้นรายจ่ายเยอะความรักคุณจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือได้มาจากการที่แนะนำกันค่ะเรื่องสุขภาพช่วงนี้ดื่มน้ำน้อยจนเกินไปนอนไม่ค่อยหลับรับประทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาด้วยค่ะขาดการออกกำลังกายด้วยค่ะเรื่องการงานคุณกำลังจะมองหางานใหม่ๆนะคะอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายอสังหาที่ดินบ้านรถอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะหรือการเดินทางงานบริการทุกอย่างดีค่ะงานเกี่ยวข้องกับของเหลวหรือน้ำก็ดีเช่นกันการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวามีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถหรืออสังหาบางอย่างด้วยแล้วก็เดินทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เรื่องความรักใครมีเกณฑ์อยากมีลูกมีเกณฑ์มีลูกได้นะคะเฉลิมฉลองครอบครัวแฮปปี้มีความสุขแต่บางคนไม่ค่อยจู่จีกันเลยสุขภาพระวังไมเกรนความดันโรคซึมเศร้าไบโพล่าค่ะการงานช่วงนี้ต้องซ่อมแซมนะคะหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรบางอย่างเพื่อดีขึ้นคุณเป็นคนหาเองจ่ายเองใช้เองเหนื่อยเองเรื่องงานทำด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแต่ดีนะคะเรื่องงานต่างประเทศก็ดีการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนค่ะด้วยความเหนื่อยยากลำบากของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมแซมบางอย่างเรื่องความรักจะมีคนเข้ามาเซ็กซี่นะคะและตัวคุณเองให้หมั่นพาคนรักไปทำบุญแล้วเดี๋ยวจะดีค่ะสุขภาพระวังเรื่องโรคหัวใจความดันค่ะเรื่องการงานเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเน็กชันเก่าๆมีการวนกลับมานะคะตัวเล็กใจใหญ่โปรเจกต์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำตามโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้บางครั้งข้างนอกเป็นงูหมายถึงความกล้าแต่ข้างในลึกๆในใจเป็นกระต่ายค่ะยังกล้ากลัวในบางเรื่องเรื่องการเงินใครที่พูดว่าไม่มีเงินบ่อยๆต้องไม่พูดนะคะใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทำบุญค่ะแล้วก็เรื่องความรักไม่ค่อยจู๋จี๋ไม่ค่อยหวานแหววกับแฟนสักเท่าไหร่เลยเป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ค่อยได้ทำตามทั้งหมดระวังน้ำรั่วหลังคารั่วสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นโรคเก่ากำเริบเจ็บคอร้อนในปวดฟันค่ะเรื่องการงานช่วงนี้ผู้ใหญ่เข้ามาหรือการเรียนอบรมสัมมนาประชุมการเรียนทุกๆรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะการเงินเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆค่ะมีเกณฑ์เสียเงินให้กับผู้ใหญ่หรือเรามาระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านไม่ค่อยดีค่ะเรื่องความรักใครอยากจะตั้งครรภ์มีเกณฑ์ตั้งครรภ์นะคะใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญค่ะแต่ไม่ค่อยจู่จีกันเรื่องสุขภาพระวังเจ็บป่วยแต่มีคนดูแลค่ะช่วงนี้อาจจะเงียบเหงาบ้างสำหรับเรื่องงานเบอร์ๆไหนๆเซ็งๆนะคะแต่ถ้าทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะอาจมีการขัดแย้งกันบ้างแต่คุณก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเรื่องอาหารการกินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือการเรียนการสอนสัมมนาอบรมประชุมดีค่ะเรื่องการเงินหาเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อนกันบ้างแล้วนะคะโปรเจกต์เยอะค่ะสำหรับเรื่องความรักใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทำบุญจะได้พบรักกับคนรู้จักเพื่อนแนะนำเรื่องสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะคะชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่ The Key by ชัญญาวันเสาร์อาทิตย์ที่15และ16ตุลาคมนี้ค่ะและถ้าใครอยากจะให้ชัญญาสะกดจิตบำบัดซึ่งเป็นที่แรกของเมืองไทยที่ได้ใช้ไพ่ The Key by ชัญญาและไพ่หลายๆสำรับพร้อมกับการบำบัดสิ่งที่คุณติดค้างในใจเช่นใครที่เป็นแพนิคหรือกังวลวิตกอะไรที่รักษาหรือยังติดอยู่ในใจชัญญาจะสะกดจิตบำบัดโดยใช้ไพ่ให้นะคะและถ้าใครที่มีความทรงจำที่ไม่อยากจะจำเลยแต่มันขจัดไม่ออกชัญญาสามารถสะกดจิตบำบัดโดยใช้ไพ่และบำบัดให้คุณได้ค่ะคุณก็สามารถติดต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนไพ่หรือการอยากได้ไพ่ The Key by ชัญญาหรือจะจองสะกดจิตบำบัดสามารถติดต่อเข้ามาที่ LINE @ajarnchanya ชัญญาจะสะกดจิตบำบัดใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะหรือ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณและบำบัดสิ่งที่คุณทุกข์ใจโดยใช้ไพ่และก็วิชาสะกดจิตบำบัดที่ชัญญาได้ใบ Certificate มานะคะที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยและรับรองค่ะว่าคุณจะได้รับการบำบัดแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปที่ LINE @ajarnchanya ค่ะใครที่อยากจะได้ลิปสาลิกาปากหวานนะคะผ่านอย.ทุกสีค่ะ4สีโปรโมชั่นค่ะอันละ399บาทพิเศษสุดซื้อ3แถม1หรืออันละ299บาทเท่านั้นนะคะสวยงามซื้อ4เปรียบเสมือนได้8สีเลยเพราะสามารถผสมกันได้ด้วยค่ะและนี่นะคะได้ใบสาลิกาปากหวานพร้อมลงน้ำเมตตานะคะทั้งลิป4สีแล้วก็มีใบคาถาณเมตตาคุณสามารถใช้แล้วก็ท่องสวดคาถาได้ด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากจะได้ออฟฟิศซินโดรมมาสซาจออยล์นะคะใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยเนื้อตัวในระหว่างวันและก่อนนอนมีออฟฟิศซินโดรมมาสซาจออยล์ผ่านอย.นะคะสามารถติดต่อได้ค่ะเย็นสดชื่นใช้ทุกครั้งที่ต้องการความเย็นสดชื่นค่ะสามารถติดต่อที่ LINE @ajarnchanya จองคิวดูดวงที่0909651596ติดตามทุกช่องทางทางเพจ Facebook อาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัส IG ajarnchanya ค่ะตอนนี้ชัญญาเปิดให้จับไพ่ด้วยตัวเองได้แล้วนะคะ
คุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ